โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครโคบี้นะครับผมร่างก่อนทานสคริปต์นะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายวิ่งสีฟ้านะครับผมได้มาอยู่ที่เลเวล80นะครับทำการอัพบูสต์เป็นบูสต์เลเวล1เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์นะผมทำความรู้จักสกิลของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะครับผมสกิลที่1นะผมเป็นสกิลที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดว่ามีศัตรูขวางอยู่มันจะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับผมถ้าไม่มีมันก็จะเหมือนสกิลเคลื่อนที่ธรรมดานะฮะส่วนสกิลที่2นะผมเป็นสกิลระยะกลางนะผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยชะงักนะครับผมเป็นแอเรียระยะกลางนะผมรอบๆตัวแล้วก็หนักที่ใช้นะผมจะเป็นอมตะ3วินะฮะแล้วก็เด้งเลือดแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง 10% นะครับมีผลเอฟเฟคยี่สิบวินาทีนะฮะส่วนเทรดตัวละครของตัวนี้นะครับผมเมื่ ทีมเราหรือทีมฝั่งตรงข้ามมีการตายเกิดขึ้นนะผมจะลดคูลดาวน์สกิล2ลง 20% ก็คือจะสามารถใช้สกิล2ได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อ HP มากกว่า 80% นะครับผมดึงธงเร็วขึ้น 50% นะครับผมเมื่อดึงธงนะครับจะได้เลือดคืน 15% แล้วก็ลดคูลดาวน์สกิล1 30% นะครับผมเมื่อใช้สกิล1นะจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครตัวนี้ 10% นะครับ15วิก็คือสกิล1เนี่ยต่อให้เราใช้โดนหรือไม่โดนนะผมมันจะทำให้ตัวโคบี้ได้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะเมื่อ HP มากกว่า 70% นะผมจะลดดาเมจที่รับลง 20% นะผมแล้วก็ถ้าเลือดเต็มนะผมจะป้องกันสถานะหยุดชะงักนะครับผมโอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูกันในเกมนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากผมนะฮะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาอยู่กันในเกมแรกนะครับผมด่านดรัมไอซ์แลนด์สเตทนะครับหน้าที่เราเป็นสายวิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปบวกอย่างยิ่งเลยนะครับตัวละครตัวนี้มันบางนะผมมันไม่ได้ดาเมจเยอะอะไรขนาดนั้นนะมันมีไว้ป่วนธงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครวิ่งที่เป็นซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะครับสามารถกดท่า2เพื่อฮีลให้เพื่อนได้นะคือจะเน้นป่วนเป็นหลักแล้วก็ดึงธงเป็นหลักนะฮะเริ่มมาก็ท่า1ไปแล้วผมเพิ่มความเร็วให้เราวิ่งไปดึงธงกลางให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อจะได้ทำให้เกรดของทีมบูสต์ของตัวละครเนี่ยนะตอนสุดท้ายของเกมเนี่ยมันขึ้นนะครับผมมันจะทำให้ทีมเราได้เปรียบนะครับถ้าได้ธงกลางก่อนเป็นอมตะไปก่อนนะครับจะหลบสกิลได้นะครับผมโอเคดึงเลยครับผมเขาน่าจะไม่สนใจนะครับดูมินิแมปนะครับผมเขาไปบวกกันตรงกลางครับเขาเลยไม่น่าจะมาสนใจเรานะครับผมก็ไปเลยครับผมธงหน้าบ้านเลยฮะปึ๊บธงหน้าบ้านเราก็โดนครับไม่เป็นไรแลกกันไปก่อนครับคิดว่าเพื่อนน่าจะมากันทันนะครับผมโอเค5ธงเรียบร้อยเออเขาเกิดเขาเกิดอ๋อมีอุซอบมาช่วยกันด้วยเอามาตัดไปก่อนนะครับผมอดทนไว้ครับเหลืออีก3วินะครับผมเราจะได้50นะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วครับผมกับเกมแรกนะฮะโอเคครับด่านต่อไปครับผมอยู่ในด่านของมารินฟอร์ดนะฮะก็เรามีทั้งโรเจอร์มีทั้งตัวละครใหม่อย่างอาไคโน่ด้วยนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะมีแชงมีฟี่รอบิ๊กมัมแล้วก็คิดนะฮะก็ตัวละครเราก็เป็นสายวิ่งตัวเดียวในทีมนะผมก็พยายามดึงทงอย่างเดียวนะผมอย่าไปสนใจไฟกับคนอื่นมากนะผมว่าตัวละครมันไฟกับใครไม่ค่อยได้จริงนะมันจะเล่นสไตล์คล้ายกับฮาคุครับแต่ว่าเป็นฮาคุที่เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะแต่อาจจะไม่มีสตันนะครับจะบอกว่ามันเป็นอัปเกรดก็ไม่รู้ว่าจะถูกสักทีเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าตัวละครฮาคุมันมีสตันนะแต่ท่านี้มันเป็นเหมือนแค่ชะงักนิดเดียวนิดเดียวครับผมคือถ้าเกิดตัวละครไหนป้องกันชะงักอย่างเงี้ยอย่างโรเจอร์ตอนที่มันมีออร่าขึ้นมาตอนโดนดาเมจแรงๆนะมันก็จะไม่ชะงักครับมันฟันเราได้เหมือนเดิมนะผมขโมยไปก่อนเลยครับผมธงหน้าบ้านครับเวลาที่ใครเขาไม่สนใจเราพยายามมาขโมยธงยิ่งด่านกว้างๆยิ่งได้เปรียบนะฮะตัวละครตัวนี้นะฮะมองไปเรื่อยๆนะมองดูว่ามีช่องว่างให้เราไปขโมยหรือเปล่านะครับผมเขาไม่สนใจเราก็ดึงครับแอบดึงไว้ก่อนนะฮะฟี่รอเห็นเราแล้วผมเอามาตัดไว้ก่อนครับเขาจะได้ทำดาเมจเราไม่ได้ฮะโอเคค่อยๆต่อนะครับผมสู้ไหวไหมเนี่ยเขาน่าจะเวลร้อยนะผมเราน่าจะ80เองน่าจะไม่ไหวนะฮะหนีก่อนนะผมอย่าไปบวกนะครับผมเขาเป็นสายหมัดด้วยนะดาเมจของตัวละครตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีนะผมเพราะว่าท่า1มันก็ทำดาเมจน้อยมากนะฮะส่วนใหญ่น่าจะเอาไว้เพิ่มบัฟตัวเองมากกว่านะโอเคช่วยเพื่อนดึงครับผมอันนี้ฮีลเลือดให้เพื่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เดินอ้อมไปครับ
พงเราโดนดึงนะแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าลูฟี่น่าจะเห็นนะโอเคพงสุดท้ายจะเอาได้หรือเปล่าโซนไว้ก่อนนะเดินคุมเชิงไว้ก่อนนะโอ้เรามีโอเด้งมาช่วยเราช่วยเขาเติมเกียร์นะจะได้ดึงไวขึ้นนะทีสี่หนึ่งฮะอย่าให้เขาดึงครับผมไปขัดไว้ก่อนฮะโอ้โหหิวเลือดครับผมเป็นอมตะมันอมตะ3วินะผมไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็พอที่จะยื้อได้นิดหน่อยนะฮะไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ยื้อได้นะขัดแม่เขาดึงธงเฉยๆนะอันนี้คือถ้าสู้จริงสู้ไม่ไหวนะพอดีเห็นอาคายนุมาแล้วเราก็หนีแล้วกันครับผมไปเอาธงอื่นแทนนะเพื่อนเรากำลังสู้อยู่เอาเพื่อนเราตายซะแล้วโอเคชักนักไปแล้วก็ต่อยนะครับผมต่อยฟรีเพราะว่าหลังจากสกิล2เราจะเป็นอมตะนิดนึงนะเห็นเขาใกล้ตายก็เลยเข้าไปฆ่าสักหน่อยโอเคเน้นดึงธงอย่าปะทะโดยตรงเด็ดขาดนะตัวนี้มันบางนะก็ลงไปมาสายวิ่งที่แท้ทูนะครับผมถ้ามันตะมานานกว่านี้สักหน่อยจะดีมากๆเลยนะฮะโอเคขโมยครับขโมยไปเรื่อยๆครับแอบๆขโมยธงคนอื่นนะครับผมเขาเกิดแล้วโอ้โหกดท่าสองไปแล้วครับผมกันดาเมจนะฮะโอ้โหเต็มๆโอเคเพื่อนเราได้อยู่ครับผมเรามาป่วนธงนั้นหลังนะฮะดึงทันไหมเนี่ยโอ้หมดดำมันขวางอะปล่อยไว้ก่อนฮะโอ้ไม่รอดฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราได้อยู่ครับผมตายตอนจบพอดีเลยครับผมโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมเพย์ของโคบี้นะครับผมตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวละครสายวิ่งซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเลยนะผมสามารถเอามาเล่นในแรงเอเจนต์ได้นะฮะแต่ว่าก็ควรจะอัพให้เต็มก่อนนะหรือว่าอาจจะมีซับที่เยอะหน่อยนะเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยอาศัยสกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะผมว่ามันอาจจะเอาเข้าไปบวกตรงๆกับศัตรูเลยยังไม่ได้นะแบบถ้าเจอโรเจอร์เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะเพราะมันเป็นตัวละครสีฟ้าด้วยนะผมน่าจะโดนปาดทีเดียวอาจจะตายได้นะผมถ้าหลบไม่ได้นะก็คือจะเน้นเป็นการป่วนสไตล์การเล่นน่าจะคล้ายๆกับของ CP9 ฮาคุนะผมก็คือเน้นแบบวิ่งเข้าไปธงหลังบ้านเพื่อไปดึงธงแล้วก็หนีออกมาแล้วก็พอศัตรูจะวิ่งมาจับเราก็พยายามแบบใช้สกิลเพื่อทำให้เราเป็นอมตะหรือหยุดชะงักศัตรูไว้อะไรอย่างเงี้ยแค่สกิล1ของตัวนี้มันจะมีดาเมจนะของ5คูปไม่มีดาเมจนะแค่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวนะผมแล้วก็เพิ่มความเร็วอันนี้มีทั้งดาเมจแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็บวกความเร็วด้วยแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะผมแต่ของฮาคูท่า2มันจะเป็นสตันนะฮะแต่ตัวนี้นะผมจะเป็นชะงักแทนนะผมซึ่งทั้งฮาคูแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถใช้ชะงักกับสตันใส่โรเจอร์ได้นะหรือว่าพวกตัวละครที่มีการหยุดชะงักหรือแช้งหรืออะไรอย่างเงี้ยสตันก็ไม่ได้ก็คือ2ตัวนี้ใช้ท่า2ใส่อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีผลเอฟเฟกต์ของตัวนี้ที่จะดีกว่าก็คือการเป็นอมตะครับ3วิก็คือมันก็เป็นเวลาที่แบบสามารถพลิกเกมได้เหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่แบบสามารถเวลาที่เวลาเหลือไม่กี่นาทีสุดท้ายก่อนเกมจะจบเราสามารถใช้สกิลนี้เพื่อหยุดแล้วก็วิ่งคุมไม่ให้คนเขาดึงธงหรือแย่งธงกลับได้นะมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการฮิวเลือดนะมันฮิวก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันเพียงพอที่จะเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้อะไรเงี้ยก็สมมติว่าเพื่อนใกล้ตายหรือว่าเพื่อนเล่นก๊อดอุซบหรืออะไรหรือโรเจอร์เงี้ยเราก็เข้าไปกลางวงแล้วก็กดท่านี้เพื่อหิวเลือดให้เพื่อนก็ได้นะเพราะว่าสกิลมันคูลดาวน์ไวนะเนื่องจากเขตตัวละครนะฮะเมื่อศัตรูตายหรือว่าเพื่อนตายนะมันจะคูลดาวน์เร็วขึ้น 20% นะฮะแป๊บเดียวก็น่าจะเต็มถ้าสมมติว่ามีการไฟท์หนักๆนะผมเราก็เข้าไปตรงกลางแล้วก็กดท่า2ฮิวเลือดให้เพื่อนนะมันเป็นวิ่งซัพพอร์ตแบบโดยแท้จริงเลยฮิวมันไม่ได้เน้นไปแทนทำดาเมจเลยนะผมเน้นดึงธงกับช่วยเหลือเพื่อนนะฮะโอเคครับก็นั่นคือทั้งหมดของตัวละครตัวนี้แล้วนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน